สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนเมื่อไม่นานมานี้ครับผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียเนี่ยก็มีชื่อเสียงในด้านของอุธปกรณ์ในฝั่งรัสเซียครับได้มีการออกมาวิภา์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบอาวุธของโซเวียตแบบหนึ่งก็คือรวดและลำกล้องขนาด220มมซึ่งก็มีการ ถูกลากไปใช้งานในสงครามยูเครนแล้วครับและพวกเขาเนี่ยก็เห็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันหลวยถ้อยอ่อนซึ่งประสิทธิภาพถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับพวกระบบจรวดและลำกล้องอเมริกาไฮมาสหรือว่า M142 มันคนละเรื่องครับอาวุธตัวนี้ครับที่นักวิเคราะห์ชาวรัสเซียมียการพูดถึงก็คือระบบทอส 1A นั่นเองก่อนสงครามที่มันเกิดขึ้นนั้น ผู้ผลิตหรือว่าผู้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการทหารนะครับมักจะมีการออกมาโวยบอกว่าระบบนี้ครับมันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพหาตัวจับยากไม่มีใครจะเทียบทานซึ่งมันก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าเกงขามน่ากลัวมันสามารถเปลี่ยนเกมได้แล้วมันก็สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูเป็นวงกว้างก็เลยมองว่าวตตัวนี้นะครับน่าจะได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างดี แต่ท่านผู้ชมครับในวิเคราะห์หลายนี้ก็บอกว่านับตั้งแต่ที่รัสเซยียนั้นมีการเปิดฉากปฏิการทางหารพิเศษก็เป็นคําพูดที่รัสเซยียมักจะมีการพูดอยู่เสมอแล้วก็ชอบพูดมากกว่าคําว่าสงครามรัสเซยียเนี่ยนะครับได้มีการส่งระบบทอร์สหนเข้าไปร่วมสงครามตั้งแต่ในช่วงต้นเลยครับแล้วก็มองด้วยว่ามันน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแต่ปรากฏว่าในสงครามครั้งนี้นะครับทอเนี่ย ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักแถมประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต่ำศัตรูนั้นก็สามารถที่จะทำลายได้โดยง่ายครับโดยข้อสรุปก็คือว่ามันอาจจะดีนะครับเพราะว่ามันเคยถูกนำไปใช้งานในสงครามที่ซีเรียแต่ว่าซีเรียณนะขณะนั้นครับมีการเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งกองกำลังเหล่านี้มันไม่ได้มีการติดอาวุธที่มันไฮเทคมันต่างจากยูเครนเป็นอย่างมาก แล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับอาวุธที่รัสเซียมีก็มีการยกตัวอย่างว่าอาวุธบางตัวยูเครนเขาก็มีนะครับเช่น B.M.21 Grad เนี่ยก็มี B.M.30 s u m e r ก็มีแถมยังมีระบบ M.142 HIMARS g h ของอเมริกาอีกถ้าจะนำมาด,ดวลกันแบบตัวต่อตัวเลยครับทอสเนี่ยสู้ไม่ได้ครับเละพังยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยครับเขาก็เลยมีการนำมาเปรียบเทียบกันเป็นวงกว้างนะครับ ในขณะที่ทอส 1A นั้นก็ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นทอส2เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการติดตั้งบนตีนตะขาบก็จะเข้าสู่ล้อย,อยางก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับไฮมาดของอเมริกาที่ต้องการการเคลนตัวได้เร็วแต่ว่ารุ่นทอส 1A นั้นมันมีการติดตั้งบนแค่ฐานตีนตะขาบนะครับซึ่งมันก็มีความล่าช้ามันก็เป็นแค่ฐานที่นำมาจากรถถัง T72 นั่นเอง คือเขาต้องการจะวัดถึงเรื่องของระยะทางนะครับอย่างทอส 1A นะครับเวลาที่จะยิงเข้าไปยังเป้าหมายเนี่ยระยะมันไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับยางเก่งเนี่ยนะครับที่ยิงในสงครามยูเครนเนี่ยไม่น่าจะเกิน6กิโลเมตรถึงแม้ว่ามันจะดีก็ตามแต่ครับในแง่ของการไปเผาผลาญซอกตึกหรือว่าในเมืองมันดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสงครามครั้งนี้สมรลภูมิส่วนใหญ่นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองอย่างมากมาย แต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในที่โล่งแจ้งครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่รัสเซียมีการส่งทอส 1A เข้าไปเนี่ยมันก็จะตกเป็นเหยื่อโดนการมิกาเซนในฝั่งของยูคยเครนเซตทั้งหมดมันก็เลยส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยมันก็น้อยลงไปยิ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกับ B.M.21 แกล s หรือจะเป็นระบบเฮอริเคนหรือจะเป็นระบบสมิร์ทโ้โหคนละเรื่องเลยครับคือนักวิเคราะห์บอกว่า อย่างเช่นระบบเฮอริเคนเนี่ยครับถือว่าน่าเกงขามนาะมันสามารถยิงครอบคุมพื้นที่426,000ตารางเมตรในขณะที่ระบบสมิร์ทสามารถยิงครอบคลุมในพื้นที่672,000ตา,ารางเมตรครับและถ้าหากว่านำมาเปรียบเทียบกับทอส 1A ยิงได้เพียง40,000ตา,ารงางเมตรซึ่งถือว่าน้อยกระจิ๊ดดิดมากเลยครับยิ่งถ้าหากว่านำมาเปรียบเทียบกับระบบ oh. M142 อันนั้นยิ่งเข้าไปใหญ่เลยครับ ไม่สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได้เรื่องของระยะทางน,นะครับอย่าง B.M. 2 1 g หนึลเนี่ยก็สามารถยิงได้ไกลถึง30กิโลเมตรระบบเฮอริเคนก็สามารถยิงได้ไกลถึง35กิโลเมตรแล้วก็ระบบสมาร์ทสามารถยิงได้ไกลถึง70กิโลเมตรเทียบเท่ากันกันกบ M. 1 4 2ของอเมริกาและทหาว่านำมาเปรียบเทียบกับระบบ t o s 1 a มีข้อจำกัดเรื่องของระยะทางเพียงแค่6กกิโลเมตร กระจิฤตลิต์มากเลยครับถ้าหากว่าจะนํามันดวลกับตัวต่อตัวเนี่ยเอาเป็นว่าทอร์ส 1A แพ้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทอร์ส 1A นั้นก็ถือว่าเป็นระบบจรวดแหลมลกล้องแบบระเบิดเพลิงนะครับที่สามารถไปสร้างความเสียหายกับศัตรูเป็นวงกว้างได้ครับถึงขนาดที่บอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยครับมันจะต้องระเหยไปในอากาศก็เพราะว่ามันมีอนุภาพการทําลายล้างสูง อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ